ัณฑิตต้องฝึกตนฝึกตนให้ตนดีขึ้นดีขึ้นแต่บางท่านอินทรีย์อ่อนกำลังแห่งธรรมมีน้อยมาไม่ทันตีสามกลัวเกือบจะตีสี่ยังโก้มาน้ำก้นหัวเมื่อยลุกไม่ได้ตื่นไม่ได้เพราะว่ากำลังมันอ่อนกำลังแห่งธรรมมันอ่อนนานๆเข้ามันก็ยิ่งล้ากำลังพวกนี้ไม่ใช่กำลังกายไม่ใช่กำลังใจกำลังแห่งพระธรรมที่เรียกว่าพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งรุนแรงมากทำหน้าที่ก่อนเพื่อนเลยท่านก็เรียกว่าอินทรีย์ห้าสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์หลังแกนั่นก็สัตทินทรีย์สมาทินทรีย์ปัญจิตก็อันเดียวกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าประการนี้ท่านเรียกมันว่าอินทรีย์บ้างเรียกว่ากำลังบ้างคำว่าอินทรีย์นั่นแปลว่าความเป็นใหญ่ฝักขันที่ความเป็นใหญ่ในกิจจะทำกิจอะไรทำห้าประการนี้จะเป็นผู้พาทำศรัทธาเนี่ยตัวแรกเพราะนั้นเราได้พูดกันมามากเรื่องหลายราว1เดือนแล้วนะที่เราเข้ามาสู่ระบบนี้ความคุ้นเคยกับธรรมวินัยก็เริ่มมีขึ้นความงอกงามแห่งจิตใจศีลสมาธิปัญญาก็มีขึ้นสำหรับผู้ไม่ประมาทสำหรับผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ก็ยังไม่มากขึ้นความจริงก็ไม่นานดอก1เดือนแต่มันก็มากพอที่จะพัฒนาทางจิตใจทางปัญญาในอริยมรรคก็นับว่าพวกเรามีบุญกันมีบุญที่สั่งสมมาจึงได้มาอยู่รวมกันมาฝึกมาฝนวันก่อนเราพูดกันเรื่องทางสายกลางเราพูดกันเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดหัวหน้าของอริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจอย่างต้องแล้วทำอะไรอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาคิดถูกพูดถูกทำถูกทีนี้ในคำว่าสัมมาทิฏฐินี่มันยังมีอยู่สองชั้นช่วยเขียนไว้ทีสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองระดับเดี๋ยวพวกคุณไปที่อื่นก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นจับมาได้คนละแง่คนละมุมบางแห่งสอนไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านรกสวรรค์บาปคุณเป็นเรื่องเด็กเล่นเป็นเรื่องหลงไหลงมงายไม่ต้องเชื่อเลยรีบทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งขอเข้าใจไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเถียงกันสมาธิมีอยู่สองระดับพระพุทธเจ้าว่าระดับโลกีกับระดับโลกุตตระสมาธิแนวโลกีอยู่ในโลกกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างเกื้อกูลอย่างไม่เบียดเบียนกันสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกียะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากให้วิบากแก่ขันคือมีผลคือบุญคือคุณงามความดีให้ผลแก่การดำรงอยู่อย่างดีงามในปัจจุบันในแนวหนึ่งแนวโลกียะอันที่สองแนวโลกุตตระเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะอันแรกมีอาสวะนะอันที่สองโลกุตตระเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีอาสวะลุดพ้นเข้าไปสู่พระนิพพานสุขกับทุกข์ที่นี่ระดับสติปัญญาของคนไม่เหมือนกันมันยังต้องมีสองระดับระดับโลกีเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีบิดามารดามีบุญมีคุณกรรมที่ตนเองกระทำดีชั่วให้ผลเชื่ออย่างนี้มันรับผิดชอบบ้านเมืองมันขาดโลกียะสมาธิไม่ต้องพูดถึงโลกุตตระแค่โลกียะเนี่ยมันก็ขาด
มันไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีมันไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายที่มันโกงบ้านโกงเมืองเข็นกันฆ่ากันเบียดเบียนนั่นเพราะมันไม่เชื่ออย่างนี้สัมมาทิฏฐิขั้นโลกีก็ไม่มีมีแต่มิจฉาทิฏฐิตายแล้วก่อนแล้วอยู่ไปกินไปได้เปรียบคนอื่นยิ่งดีพระพุทธเจ้าว่าอันตรายมากท่านบอกว่าเมื่อไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีมันก็ปล่อยวิสถะประโรโกเขาจะปล่อยทิ้งโลกหน้าประโรโกโลกเกิดมันแตกไปหลังจากนั้นก็วิสถะสมาจาโรปล่อยมารยาทปล่อยการประพฤติถูกใจฉันทำถูกต้องฉันไม่สนใจได้ฉันเอาคนอื่นเดือดร้อนช่างมันนักทิปาปังอาการยังเขาไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีเขาต้องทำแน่นอนมีโอกาสทำบาปทันทีบุคคลประเภทนี้ถ้าจะทำบุญก็ทำด้วยความไม่ศรัทธาทำหวังเอาหน้าเอาตาให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญถ้าจะทำชั่วเขาก็ทำอย่างไม่สะทกสะท้านหวาดกลัวต่อกรรมต่อบาปเขาจะทำได้อย่างเต็มที่ถ้าเขามองเห็นเลยคนเช่นนี้อันตรายนี่ทุกวันนี้บ้านเมืองมันขาดสัมมาทิฏฐิระดับนี้อันนี้สัมมาทิฏฐิระดับสูงขึ้นมาอีกก้าวล่วงอาสวะไม่ทำในบุญในบาปไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปสูงท่านยังเรียกว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะสัมมาทิฏฐิมันส่งไปเพื่อความดับทุกข์เข้าถึงนิพพานว่าปาปะปุญญัสสะปาหินัสสะนิชชาโตปะลินิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปไม่เอาหมดเชื้อหมดยางถ้าเป็นพืชก็ไม่มียางเป็นเมล็ดพืชที่ขั่วแห้งคือเป็นมะขามขั่วแห้งมัดยางปลูกก็เกิดมัดโอกาสเกิดฉันในฉะนั้นทุกวันนี้เราจะต้องไปเกิดกับยางยางบุญไปเกิดดียางบาปไปเกิดชั่ววันเวียนอยู่ก็ยังมียางทั้งบาปทั้งบุญคนโบราณบอกรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสามันนับเหมือนกันเลยทั้งจั่วทั้งเสาดีก็นับขนาดไปหามจั่วชั่วก็นับกันไปหามเสาบ่หามหัวมันทั้งเสาทั้งจั่วเลยเบาไว้ทั้งหมดนั่นใครจะไปฟ้าแต่พวกเรายังต้องหามมันยังไม่เข้มแข็งยังไม่กล้าเอาละเมื่อเราเข้าใจสัมมาทิฏฐิของเราในมีสองระดับทีนี้ตัวสมาธิฐินั้นเป็นหัวหน้าแห่งมรรคดูก่อนที่ทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์อุทัยเดียวนี่อุทัยคือตะวันกำลังจะออกนี่เราเห็นแสงเงินแสงทองในนกกระบอกร้องเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมจะเห็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนเห็นแสงเงินแสงทองแล้วฉันใดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตแห่งอัสดาอริยอัสดาธรรมที่กมักเป็นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเรามองไปทางเรื่องหน้าของเราทางที่ตะวันออกที่เราเห็นแสงเงินแสงทองนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอาทิตย์อุทัยอุทัยแปลว่าขึ้นตอนเช้ากำลังจะขึ้นก็มีแสงอรุณแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตชั้นใดอริยมรรคมีองค์8หนทางอันประเสริฐตัวพรหมจรรย์นี้ทางสายกลางนี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่คือรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานคือสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยก็สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมทั้งหลายทำแล้วมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้มันจะไม่อยากได้ความชั่วไม่อยากได้ความเดือดร้อนส่งต่อไปหาศีลทันทีรีบควบคุมพฤติกรรมตนเองให้มีศีลไม่มีการเบียดเบียนเพื่อจะเปิดโอกาสให้คุณงามความดีอื่นงอกงามตามขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิสร้างขึ้นมาได้ที่นี่หนทางที่จะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเอาหลักที่นี้เรามาหลับตาคิดถึงภาพ
มมุติว่าศาสนาเนี่ยเป็นทางสายใหญ่มักในแปลว่าทางเป็นเส้นทางที่สะอาดบริสุทธิ์ทอดยาวไกลไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพวกเราก็เหมือนคนที่กำลังเดินทางกำลังจะไปสู่เป้าหมายแต่ยังไม่รู้จักเป้าหมายปนไปเวียนมายังไม่ถึงถนนเส้นใหญ่ๆสายนี้เพราะนั้นยังมีทางซอยทางซอยคือเหมือนแม่น้ำใหญ่แล้วก็มีแควเล็กๆน้อยๆที่จะไหลลงไปหามันอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐที่ทอดตัวยาวเหยียดไปพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เกิดมาในโลกในอดีตก็สอนอันเดียวกันเนี่ยแล้วก็หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็ยังมาสอนอันนี้อริยมรรคอริยสัจนี่แหละทีนี้พวกเราเกิดมาในวัฏสงสารจะมีทางเข้ามาสู่มรรคนี้3ทางเขียนลงไปด้วยว่าก้าวลงสุมะก้าวลงสุมะก้าวลงสุทางตั้งหัวข้อไว้เลยว่าจะมีทางเริ่มต้นเป็นเส้นน้อยเข้ามาสู่เส้นใหญ่3ทาง1เริ่มต้นด้วยศรัทธาเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่เป็นยาที่ใช้มากที่สุดในพุทธศาสนาสองเริ่มต้นด้วยศีลเขียนไว้ก่อนหัวข้อใหญ่สามเริ่มต้นด้วยโยนิโสมนสิการทางสามอันนี้ทอดตัวจากป่าดงพงไพรสมุทรนะเป็นเส้นเล็กๆทอดตัวไปสู่เส้นทางใหญ่คืออริยมรรคมรรคนี่ก็จะทอดไปสู่นิพพานเข้าใจนะสามอันนะทบทวนหนึ่งศรัทธาสองศีลสามโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าไตรตรองพิจารณาในใจอย่างแยบคายไตรตรองพิจารณาในใจอย่างแยบคายเราจะเห็นว่าสามอันเนี้ยพวกเราจะต้องมีสามอันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งที่มาบวชนี่ก็มีสามอันนี้บางคนมาบวชด้วยศรัทธามีศรัทธามาแล้วแต่บางคนยังไม่มีศรัทธานะที่มานี่แต่มันมาลงท่าศีลมาลงท่าศีลแต่บางคนมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถึงชีวิตปัญหาของชีวิตชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรก็เลยเริ่มจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองว่าเราต้องไปบวชศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคนทั้งหลายที่มาสู่ศาสนานี่มาสามอันนี้เริ่มต้นเลยทีนี้สาเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาก็ดีนำเข้าสู่ศรัทธาก็ดีสู่ศีลก็ดีสู่โยนิโสมนสิการก็ดีมันก็มีอีกสามอันหนึ่งเอาคู่มันซะหน่อยสาเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาก็ดีสาเหตุที่จะให้เรามีศีลแบบปฏิบัติในศีลก็ได้สาเหตุที่จะให้เรามีโยนิโสมนสิการก็ได้แต่มี3อันเหมือนกัน1ปาราโตโภสังเสียงจากผู้อื่นจากผู้รู้ได้ยินได้ฟังได้อ่านในหนังสือตัวนี้จะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาศรัทธาจะเข้มข้นด้วยได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเข้ามาสู่มรรคอย่างบางคนนี่เข้ามาที่นี่เมื่อวานนี้ส่งเงินมาถวายค่าอาหาร 5,000 บาทถวายพระเขาไม่เคยมานะเขาได้ยินเสียงทางวิทยุยานเกาะอสมทวันเข้าพรรษาขับรถมาเปโยมาสองผัวเมียกับลูกน้อยตั้งใจจะมานอนปฏิบัติธรรมลูกป่วยนั่นก็ไม่เคยมาฟังได้ยินนั่นก็คือปรโตหกสัตว์มานี่ก็ถวายสตางค์ไว้ค่าซื้อที่ดิน 20,000 บาทของผัวเมียแล้วก็ฟังธรรมไปเนี่ยเกิดโยนิโสมนสิการส่งเทปมาพันมวนเพื่อให้ช่วยเผยแพร่ธรรมอันนี้คือสมาธิที่เขาเริ่มเกิดขึ้นโดยปรโตหกสัง
ต่อมาเอ้าข้อข้างใต้ซะเนาะยืดหลังขึ้นมันจะข้อข้างใต้ที่สังเกตอย่างยืดหลังขึ้นเนี่ยยืดคอขึ้นทีนี้ส่วนสิงเริ่มต้นด้วยสิงจะอาศัยกัลยาณมิตรนี่สาเหตุที่เกิดสมาธิที่มีอยู่3อันสามอันปรโตโคสาทำให้เกิดศรัทธากัลยาณมิตรทำให้เราต้องอยู่ในระบบระเบียบที่มีศีลกับกัลยาณมิตรทีนี้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัวให้เกิดสมาธิเป็นตัวให้เกิดสมาธิที่เองมันจึงมีปรโตโคสากัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการสามอันเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิให้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดสมาธิมี3ประการนี้แหละอย่างบางท่านยังไม่มีศรัทธาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเพราะไม่อยากฟังแต่มีศรัทธาเป็นเชื้อนิดหน่อยศรัทธาพ่อแม่เชื่อพ่อเชื่อแม่พ่อแม่ให้ไปบวชไปบวชไหนไปบวชโน่นนิพเพนิพเพยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็มีแต่พอได้ยินแต่ก็ยังไม่ศรัทธาแต่มาเพราะพ่อเพราะแม่อย่างนี้พอมาปั๊บที่นี่ขูดเก่าตื่นขึ้นตั้งแต่2 ทุ่มมานั่งสมาธิเคยสูบบุหรี่เคยติดยาเสพติดให้เลิกฉันข้าววันละครั้งเดียวอยู่ในภาชนะอันเดียวที่นี่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ากัลยาณมิตรคือทุกๆคนในนี้เขาทำอย่างนี้เรียกว่ามิตรที่ดีงามไม่ใช่ป่าปักมิตรเห็ดน้ำมูกมองยังไงไปเห็ดน้ำมูกหอย่างตื่นบ่จะตื่นก็ตื่นมูหัดเลยหอย่างกินบ่จะกินก็กินมูหัดกินหอย่างอยากกินบ่มีเงินกินกินบ่ได้มูหัดพักกินว่าหันได้ยินเสียงกริ้งระฆังน้ำลายเงยจกๆคืนเดือดขาดมันมีแต่กัลยาณมิตรรอพอทำไปอันนี้เรียกว่าเริ่มด้วยศีลศีลนี่ก็คือระบบชีวิตระเบียบสังคมที่อยู่ด้วยกันอันนี้เป็นศีลที่ห่อแวดล้อมโดยอาศัยกัลยาณมิตรเมื่อทำไปมันจะไปบรรจบพบกันศรัทธาก็ตามศีลก็ตามโยนิโสมนสิการก็ตามมันจะไปบรรจบพบกันที่ปราโมทย์เอาละพวกคุณลองเขียนหัวข้อดูนะเขียนหัวข้อศรัทธานะไล่ศรัทธาจากศรัทธาจะส่งไปสู่ปราโมทย์ปราโมทย์นี่เป็นคำเฉพาะทางธรรมโชคดีมากที่ไม่เอาไปใช้ทางโลกทางกามารมณ์มันจะแม่ฉันปราโมทย์กับเธอเหลือเกินบริวารจักรวาลคันเอาไปใส่เนี่ยก็ปวดง่วงกันเลยจะอธิบายจังไรเลยปาโมทย์เป็นศัพท์เฉพาะธรรมะปโมทยังปมุชะปโมทยังแปลว่าช่ำชื่นชื่นในใจนั่นแหละอย่างสมมติว่ามีศรัทธาแล้วพอเข้ามาปั๊บเกิดปาโมทย์ช่ำชื่นเบิกบานใจเมื่อเกิดปาโมทย์แล้วมันก็ส่งต่อศรัทธาปาโมทย์ก็ต่อปีติปีติก็คือออิ่มไม่หอยหิวหอยหาอารมณ์อื่นใดพอใจอยู่ในนี้เมื่อปีติแล้วก็จะส่งต่อไปปัสสัทธิระงับทั้งกายและระงับทั้งจิตบ่เคยนั่งได้ดนๆก็นั่งได้ดนเอ๊คือว่าปวดนอนคือจังพ่ออยู่อยู่นอนนี่ดนเขาปัสสัทธิมันเกิดขึ้นกายก็ระงับจิตก็ระงับครั้งแรกมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปีติปราโมทย์ปัสสัทธิอะไรมันยังไม่เกิดมานั่งก็กระวนกระวายตายกระทักบัตรในวสังขารสิครับครับนานๆเข้าศรัทธาแก่ขึ้นอีกก็เกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเกิดความเอิบอิ่มไม่คอยหาอารมณ์และก็มาสู่ปัสสัทธินั่งไปก็พอนั่งเดินก็พอเดินเนี่ยกายระงับลงความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็เริ่มระงับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้บวชได้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าประมาณหลายเท่าเวทฝันมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัสสัทธิความสุขลึกๆเกิดขึ้นไม่รู้มันสุขเพราะอะไร
เงินก็ไม่มีสักบาทกินข้าวก็วันละครั้งเดียวตื่นมาตั้งแต่ 2:00 เอ๊ะแต่มันก็มีความสุขประหลาดนักความสุขอันนี้เป็นผลมาจากปัสสัทธิเป็นผลมาจากปีติเป็นผลมาจากปาโมทมันสงบนะเมื่อเกิดความสุขชนิดนี้สุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแก่นี้เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้จักเลยว่าเรามีสมาธิมันพออยู่มันปกติอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยมันกระเพื่อมไหวมีน้อยฟุ้งซ่านมีน้อยนี่สมาธิเกิดมาจากความสุขเมื่อสมาธิเกิดขึ้นระยะถาภูตญาณทัศนะตัวนี้ขออธิบายหน่อยยะถาภูตญาณนี่ก็แปลว่ายะถาแปลว่าตามภูตเป็นญาณนทัศนะรู้เห็นรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงเราบรรลุธรรมนะยังไม่บรรลุธรรมแต่เห็นโครงสร้างเห็นโครงสร้างแล้วมันมีความรู้สึกแต่ก่อนเถียงแต่บัดนี้มันมียะถาผู้บทเถียงเหมือนเมนที่เมนสิเฮ็ดน้ำวันใดกันคือว่าเมนจะเพราะว่าสูบยามันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีมีนามานดามีบุญมีคุณจริงๆก็รู้อยู่แต่ยังไม่ชัดเจนรู้แต่วันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยโอ้มันบดีดีเว้ยให้จังเลยมันบดีดีให้จังเลยบดีดีทำอย่างนั้นมันดีจริงๆแม้เราทำไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามันดีตอนนี้ยะถาภูตญาณทัศนะนี่ก็ความคิดทิฏฐิเข้าสู่ร่องรอยยอมรับว่ามันดียอมรับว่าเป็นความจริงเออมันไม่เที่ยงจริงๆเว้ยอีกมันก็ล้มหายตายไปจิตใจมันจะเริ่มวางท่าทีลงต่อสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดเหตุการณ์บังคับลูกตายไปเมียตายไปใครตายไปในขณะนี้ฉันรู้มาแล้วรู้ว่าจะต้องตายพลาดพลาดจากกันแต่ยังเลิกยังปล่อยยังวางไม่ได้แต่พอดีเหตุการณ์มันมาช่วยลืมเหตุการณ์มันจะมาซอยอยู่หรอกถ้ามาเห็นรู้เห็นนำไปเจนอีกหน่อยเหตุการณ์จริงๆมันจะมาช่วยอยู่ดีๆลูกตายอยู่ดีๆเมียตายพี่ตายน้องตายพ่อแม่ตายของที่รักของที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ดังใจยะถาภูตญาณจะเกิดผลนั่นเองว่าโอ้แต่ก่อนเราก็เห็นอยู่แต่เรายังเลิกไม่ได้อุปทานมันคลองเคลียเมื่อเข้าถึงยะถาภูตญาณนี่ยะถาภูตญาณเข้มข้นเท่าไหร่คือรู้เห็นตามที่มันเป็นเข้มข้นขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะเกิดนิพพิทาส่งไปนั่นนิพพิทานิพพิทาแล้วนั้นจากยะถาภูตญาณเข้าสู่นิพพิทาคือเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อหน่ายร่ำกันนะคิดไปก็ไม่สามารถจะเอามาเป็นของเราได้อย่างแท้จริงมันจะต้องพังสลายต้องพัดผ้าไม่มีใครได้อะไรดังใจตลอดไปเอ๊มันก็เริ่มเบื่อหน่ายเมื่อเริ่มเบื่อหน่ายนิพพิทาก็เกิดวิราคะจิตเริ่มจางๆลงความผูกพันยึดมันถึงมันเริ่มจางไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนเมื่อมันเริ่มจางเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ปัญญายัตถาภูตญาณทัศนะเข้มข้นขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะถึงนิโรธาความจางคายน้อยลงน้อยลงก็หมดความรู้สึกในสิ่งที่มันมีน้อยก็หมดไปที่มีมากก็น้อยลงเรียกว่านิโรธานิโรธนี่เราแปลว่าดับความจริงนะผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจนิโรธเนี่ยเราแปลง่ายๆเฉยๆเราประหยัดนิเป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโลธาแปลว่าเครื่องกั้นขอบเขตยังเขื่อนกั้นน้ำนี่โลธาแปลว่าเขื่อนแปลว่าขอบอะไรต่างๆนี่นะพอองนี้มาใส่ก็แปลว่าไม่มีขอบไม่มีเขื่อนที่จะกั้นไว้แต่ก่อนเราเคยยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้มันเบื่อหน่ายแล้วมันจางคายจนขอบหมดจนไม่มีอะไรตั้งเอาไว้ความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อนิโรธาเกิดขึ้นนี่ก็ส่งไปสู่ขยะยานสั้นมากคำนี้ขยะยานสุดท้ายความจริงนี่ถ้าจะพูดให้เต็มเรียกว่าอาสวะขยะยานแต่รู้สึกท่านจะประหยัดมากท่านเห็นพูดอาสวะขยะยานเมื่อตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เติมเลยภูมิเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังย้อนไปต่อมาก็มาถึงจุตูปาฏายานเห็นการเกิดการตายการจุติตกนรกขึ้นสวรรค์มรรคผลเกิด
ค่อนรุ่งจวนสว่างก็อาสวัคคายานความรู้ที่ทำให้อาสวัคกิเลสที่นอนเนื่องมาหลายภพหลายชาติสิ้นไปขายากไปว่าสิ้นขายากที่เขาเขียนขอไข่ยอยักขายากมันก็เป็นกองจุดพูนเป็นนี่ขยะภาษาบาลีขยะนี่แปลว่าสิ้นสิ้นวายะแปลว่าเสื่อมอย่างเขาบอกวัย30ปีนำภาษาบาลีวัย30ปีก็แปลว่าเสื่อมไปแล้ว30ปีอายุไขอายุไขก็แปลว่าสิ้นอายุตายแต่อันนี้มันกิเลสไขกิเลสหมดเพราะนั้นขยะยานก็แปลว่าความรู้ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปเอารบกวนศรัทธาปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณนิพพิทาวิราคานิโรธานิโรธาขยักยานความจริงหลังจากนิโรธานี้ถ้าซอยให้ละเอียดมีอีกตัวหนึ่งปฏินิสขาสลับทิ้งสลับคืนแล้วก็ขยะยานขยะยาน12อันเท่ากับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท12อาการที่มันทำให้เกิดทุกข์ดับทุกข์อันนี้ก็เป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติ12เหมือนกันที่เราสวดธรรมจักรวาทวาสักการังยถาภูตังญาณทัสสนังอโหสิทวาทัสสะก็แปลว่า12 12อาการทวาทัสสการังเอาทีนี้มาดูศีลมาดูตัวศีลเมื่อกี้พูดถึงศรัทธาเริ่มต้นด้วยกุศลศีลกุศลศีลเราเคยพูดกันอยู่กุศลศีลนี่คือไม่ใช่ศีลลมๆแรงๆไม่ใช่ศีลลูกๆคำๆด้วยกิเลสตัณหาแต่ศีลที่ฉลาดศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อมีกุศลศีลก็จะเกิดอวิปฏิสารส่งไปสู่อวิปฏิสารคือไม่เดือดร้อนใจอย่างพวกเราเนี่ยคิดไปตั้งแต่บวชมานี้ไม่เดือดร้อนใจไม่ได้ไปทำบาปทำชั่วอะไรเลยตั้งแต่บวชมาเนี่ยก่อนบวชเราอาจจะทำบาปทำชั่วอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งพอมาบวชรักษาศีลเป็นกุศลศีลที่พระพุทธเจ้าว่าศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อสมาธิศีลังสมาธิยังติศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิบางทีก็ใช้คำว่าพุทธิสัตศีลังศีลเป็นอิสระภาพพุทธิสัตนั้นแปลว่าเป็นอิสระเป็นไทยไม่มีกิเลสมาบังคับให้ถือด้วยปัญญาจำคำนี้ไว้เวลาบวชใหม่อุปชามักกถาพุชิโซโอซินะพุชิโซเนี่ยเจ้าเป็นอิสระมาบอกว่าได้เป็นข่อยเป็นขาเป็นหาดไปบอกว่ามันขาลังนี้ซีลังปวดบอกก็หมายเพื่อนของโบแปรปันห้องเสือเพื่อนเอาเงินห้องในซองมันก็เลยมองจังพุชิสสินมีสินไม่มีนายไม่มีกิเลสเป็นนายมีได้กิเลสเป็นนายสิเจ้าถือยังสิได้อีกคนหนึ่งสิมาขับมาไหวจบเขาจึงจะเอาของมาถวายคนจะสิเงินหมออัศจรรย์ต้องถือแบบนี้มันจะมีแปลกๆสินชนิดนี้มันถือด้วยปัญญาเรียกว่ากุศลสินเมื่อถือมาแล้วก็เกิดความอวิปฏิสารไม่เหลือรองวิปฏิสารวิปฏิสารแปลว่าเดือดร้อนใจแต่มีอักเข้าไปก็แปลว่าไม่เดือดร้อนใจเราลึกถึงศีลแล้วไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดปาโมทย์เห็นไหมมันจบกันแล้วกับปาโมทย์เมื่อกี้นี่ศรัทธาเข้ามาปาโมทย์มาปีติมาปัสสัทธิตอนนี้มาบรรจบครบกันที่ปาโมทย์กุศลศีลอภิปฏิสารปาโมทย์ทีนี้ก็เดินตามสายนั้นไปปาโมทย์แล้วก็มาสู่ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิไล่ไปเลยสายเดียวกันไปบรรจบครบกันที่นี่เอาลองมาดูตัวที่3โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเริ่มต้นด้วยโยนิโสมนสิการการไตร่ตรองพิจารณาอย่างแยบคายในใจใคร่ควรอยู่แล้วก็เกิดปาโมทย์เนี่ยมาพบกับปาโมทย์อีกแล้วปาโมทย์นี่เป็นประตูที่ทาง3สายจะมาพบกันศรัทธากุศลศีลโยนิโสมนสิการจะเดินทางมาพบกันตรงที่ป่าโมกสดชื่นแจ่มใสพอปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็แจ่มใสเบิกบานถ้าทำไปมากกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เราทำน้อยจิตใจเราก็ค่อยเปลี่ยนมาจากนี้สังเกต
ทีนี้เราจะเห็นว่า3อันนี้มันเป็นระดับของจิตบางคนต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาในสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่เห็นกันสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างนะคนที่เริ่มด้วยศรัทธาเนี่ยเยอะคือมีสัทธินทรีย์อินทรีย์ทางศรัทธาแรงไม่ได้ใช้ปัญญามากโสตะปฏิยังคะจะรู้ได้ที่ศรัทธาเป็นกำลังศรัทธาแรงคำว่าโสตะปฏิยังคะเนี่ยเป็นคำกลางๆนะพอเราว่าองค์คุณแห่งโสดาบันความจริงนั้นยังก็ไม่แปลอยู่ในเด็กยังไม่แปลอยู่ในเด็กโสตะแปลว่ากระแสปฏิเข้าถึงปฏิยะเข้าถึงอังคะแปลว่าองค์ประกอบองค์ประกอบที่ทำให้เราเข้าถึงกระแสกระแสอะไรก็ตามแต่ในที่นี้เราพูดถึงกระแสแห่งธรรมกระแสความดับทุกข์เริ่มต้นด้วยศรัทธาจะเห็นกำลังของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่ศรัทธาศรัทธาจะแรงอย่างเห็นกำลังของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่ศรัทธาศรัทธาจะแรงอย่างสมมติว่าหนุ่มสาวรักกันมากๆจะเห็นความรักที่ศรัทธาเรียกว่าโสตะปฏิยังคะปิยังปิยะโสตะปฏิยังคะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสแห่งความรักแต่อันนี้เราพูดถึงกระแสธรรมย่าผีกับว่าย่างขันมักผู้สาวขันมาผีร้ายเลยผีหลอกย่าร้ายแต่ผู้สาวนั่นไปหาหอยเด้อไปจะนอนหาจ่องเล่งไปไหนมาแต่คำจะไปรอดเอ้ยมันมีอีกจะร้อยผีบ้านขันมักไปมันมีญาติไปโรดเพราะว่าศรัทธาในนั้นมันรุนแรงอันนี้ก็เหมือนกันศรัทธาที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมกระแสความดับทุกข์นี่รุนแรงมากจึงจะเห็นได้ว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งการเข้าถึงกระแสเนี่ยเห็นกำลังที่ศรัทธาพระรัฐบาลนะพ่อแม่รวยมากปู่ของปู่ของปู่ของปู่พ่อของพ่อของพ่อเศรษฐีเองนั้นได้ฟังธรรมบวชพ่อแม่ห้ามขอบวชไม่ยอมบวชและบวชไม่ให้บวชตายดีกว่านอนเจ็ดมือเจ็ดเคลื่อนจอยเพราะมากินของมันตายเลยเขาไม่ได้บวชนี่มาด้วยศรัทธาไอ้นี่บางคนมาด้วยศีลคือยังไม่มีศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยบางท่านไม่มีศรัทธาแต่มีศรัทธานิดเดียวจากพ่อจากแม่นะมาถึงที่นี่ศีลห้อมล้อมเอาไว้กัลยาณมิตรห้อมล้อมว่าอย่าเฮ็ดก็ได้เฮ็ดว่าจะทำอะไรแล้วก็เกิดปาหมอดเมื่อทำไปเอ๊ะมันก็ดีด้วยแล้วเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดมามันก็ดีเฮ็ดได้คือหมู่อยู่ดีห้องนี้ก็ได้ว่ามันจบของจริงเฮ็ดอะไรเอาไปเอามาดีกว่าอีกอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาเกิดทีหลังบางทีศรัทธามาแรงๆนี่อันตรายนะมีคนมาขอบวชกับผมแรงๆนะผมไม่บวชเขาหนึ่งไปนั่งสมาธิบ้านน้องสหอกไปนั่งเนี่ยแล้วตายไปเลยเนี่ยตกต้นไม้ตายเขาบันแค่นี้ล่ะเขาเคยเขาวันจะเถื่อภาพไปปฏิบัติธรรมพานั่งสมาธิจะตีหนึ่งตีสองที่นี่เกิดประสิทธิเกิดปีติเกิดปาโมดสักคาพมในตัวสั่นเลยมักกะเป็นยังไงพ่อใหญ่ผมสบายมากแล้วอ่ะผมจะคนบอกสบายมากเรื่องใดเด่นสบายมากแล้วอ่ะนั่งสมาธิกลับมาถึงวันนี้ขอบวชบอกให้บวชไปมาดูบนบ้านถามใหญ่พบแต่ความสงบพวกที่มีศรัทธานี่จะพบสมาธิมากเพราะมันเชื่อแล้วมันไม่ได้สงสัยแล้วดิ่งเลยแต่ว่าปัญญาอาจจะเกิดยากหน่อยเสร็จแล้วนั่งรถมาจากเมืองอุบลแกนั่งสมาธิมาเลยมาถึงบ้านปั๊บน้ำก็ไม่อาบนั่งจากเมืองอุบลถึงมันแข็งถึงสี่เกือบ500กิโลเมื่อนี่พออาบน้ำเลยกลางกดเข่าหงนั่งสมาธิห่อนมืออื่นแสบหลายมือสาวมาวัดให้ลูกข้ามามาขอบวชผมไม่ให้บวชเออบวชให้ยังหัวใจตัวเดียวก็แต่นุ่งผ้าเรืองกับนุ่งตะเกงพอเป็นถอดหัวใจก็เปลี่ยนคืออะไรหรอกคือถ้าศรัทธามากๆระวังให้ดีตีกลับได้ง่ายเมื่อยังไม่เกิดปัญญามาขอบวชผม2 3ครั้งพ่อแม่บวชพูดจะขอบวชนั้นจะขอบวชบ้างบวชด้วยวัดบ้างมาอยู่วัดบ้างนั่งสมาธิวันใดแกสงบแกมีความสุขอยู่ในวัดบ้างแกก็ให้คนเอารถมาพามาส่งมาตามสั่งอาจารย์
เอาตีนใส่หัวผมแน่ใส่ให้ยังเด็กหัวเอาใส่หัวผมแน่ดีใจสงบมีความสุขคิดถึงอาจารย์คำสอนจำได้หมดมันมีความสุขก็ดูความสุขมันมีปีติก็ดูปีติอย่าไปหลงมันอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนแปลงไปขณะนั้นบาดมือในสมาธิเคลื่อนได้บาดปีติหายความสุขเฮียไปบาดก้นไปขึ้นผู้ให้เมียโกยผู้โกยในบ้านถึงเป็นยังพอนะขึ้นห้ามผู้ขึ้นหอดไม่ออกมันเป็นออกอวดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเพราะว่าได้บาดนี่ออกอวดจากเรือนขึ้นหอดเรือนแล้วได้บาดนี่โกยไปปีนขึ้นข้ามผู้หาเก็บผู้ให้เมียเอาไปมาต้องเป็นใหม่ตายจ่อยเนี่ยแต่ผู้ที่จะไม่มีศรัทธามีน้อยแต่มาแล้วมีหมู่มีคณะกัลยาณมิตรแผดล้อมไม่อยากทำก็ทำไม่อยากปฏิบัติก็ปฏิบัติทำไปทำมามันลึกมากทำมานำปฏิเสธปฏิเสธทำนั้นมากๆเกิดทักษะสมาธิสมถะขาโตเกิดทักษะเกิดความชำนาญศีลสมถะขาโตศีลก็เกิดมีความชำนาญคล่องแคล่วมันดีเว้ยเกิดปาหมดปีติสมไปเลยทีนี้คนอย่างนี้ก็มีมากในสมัยพุทธกาลแต่ศรัทธาเนี่ยจะมากแต่นี่อีกประเภทหนึ่งโยนิโสมนสิการเข้าสู่มรรคด้วยปัญญาไตรตรองพิจารณาในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอุปติสสะโกริตะสองเพื่อนเป็นเพลย์บอยหนุ่มเรียนจบไตรเพศและมีความรู้สมัยนี้เรียกว่าด็อกเตอร์แต่ชอบสนุกสนานเฮฮาไปดูนักไปดูละครแต่ดูแล้วมันไม่ดูเฉยๆดูหนังดูละครย้อนมาดูตัวมันคิดนี่เนี่ยโยนิโสวิจิเนธัมมังปัญญายัตถังวิปัสสติเมื่อใครควรในใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นธรรมนั้นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งดูไปดูมาดูหมอดูพวกเขาเล่นละครพระเอกนางเอกพระราชามหากษัตริย์อำมาตย์เสนาวันนั้นไม่สนุกแต่ก่อนมีแต่สนุกต่างคนต่างก็เก็บความคุ้นคิดไว้ในใจว่าพวกนี้มันก็แสดงเป็นท้าวเป็นนางเป็นพญานาคหมื่นเป็นคนจนเป็นคนรวยอีกหน่อยมันก็ตายมันไม่ได้เป็นจริงสักหน่อยมันแสดงชีวิตจริงๆในโลกนี้ก็เหมือนกันถอนหายใจดูไปด้วยไปคือว่าหันหน้าถามมันโตมันอยู่บ่เว้ยบอกว่าโตเป็นยังไงโอ้ยเขาระวังมันเห็ดกะตีเอามันเล่นตัวเขาในสุ่มเนี่ยเขาเองก็เล่นยกมือเนี่ยในสายที่ผมพูดอีกหน่อยเราก็จะเหมือนพวกนี้เหมือนเรากำลังแสดงละครอยู่ในโลกอีกหน่อยก็ปิดฉากชีวิตตายไปไม่มีใครได้ใครเสียอะไรจริงๆโตเป็นยังไงสนะแล้วคุณเป็นยังไงคือกันเข้ากระดาษป้อมมวลเลยเบื่อหน่ายเห็นไหมโยนิโสมนสิการมันเกิดมันส่งไปถึงนิพพิทาถึงเบื่อหน่ายก็เลยชวนกันไปบวชในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีบางคนก็มีปัญญานะหล่อเลี้ยงเคยฝึกฝนมากินเหล้าอยู่เมายำเป๋แต่พอสตาร์ทปั๊บมีปัญญาโอ้กูไม่นานเลยบางคนแม้จะชั่วช้ายำเป๋ก็มีจิตสำนึกกันหนึ่งว่าวันหนึ่งเราจะออกจากสิ่งเหล่านี้มันจะคิดจบขออภัยยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยคนกินเหล้าแก่หม้อเขาขับพ่อสร้างจังหน่อยผมไปบันทึกเลิกปล่อยเลิกเขียนไว้ในสมุดในอดีตมีแต่แนวบุรีปัดสวงมาคือเห็นแนวบุรีเจ้าของเลิกไม่ว่าจะเป็นเพศรถเมไรบางทีเมาย้ำเสสูญเสียหมดแล้วก็มาสำนึกนั่งปุ๊บนั่นมีโยนิโสเลิกเขียนบันทึกสอนตนเองว่าข้าพเจ้าสัมผัสมาได้ผมยังเก็บอยู่เท่าทุกวันนี้ถ้าไปจากที่ศึกษามันดีแล้วจะขอเลิกมันไม่มีประโยชน์ไม่โทษเขียนเลยมันสำนึกอยู่แค่นี้พอทำงานทำการไปเนี่ยมีเงินเดือนเยอะๆเนี่ยโยนิโสมก็คิดแหมขนาด 30,000 40,000 นี่กูก็ยังหลงลำพองดีใจถ้ามันขึ้นไปแสนหนึ่งเดี๋ยวจะกูจะจะไหนสิปวดได้บ่มันก็ตายเงี้ยนี่โยนิโสมันคิดไปเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันอุ้มลูกหนีผัววิ่งตามบางคนทิ้งลูกไว้มีนี้ลูกน้องผมเยอะบางคนทิ้งลูกไว้เอาเงินเอาทองหนีไปกับชายเลยปล่อยให้ผัวเกิดความระทมทุกข์ผมคิดถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไง
บางทีไปเห็นเขาตายมีชุดหนึ่งที่ผมได้ความรู้มากน้ำท่วมอยู่ในจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอบ้านบึงกับอำเภอแกลงของระยองต่อกันน่าจะใช่แต่ก่อนป่าดงทึบน้ำท่วมรถขับไปคนละคันกับเพื่อนขับรถลากสูงผมเนี่ยเอาหมดทุกอย่างมาทำงานขับรถลากสูงออกทีนี้น้ำท่วมรถก็ออกไม่ได้ไปอยู่กันเพื่อนก็มีเมียเมียนี่เอาไปอยู่ด้วยตับไว้ถ่ายหัวก็ขับรถลากสูงในเงินเดือนกับหัวทอนเดือนละ600สมัยก่อนเดือนละ500 400ผมเดือน600ไปไม่ได้ทีนี้อยู่กัน2คนผมนี่กับนายจงกับเมียเขาเมียเขาท้องใหญ่พอน้ำท่วมไปไม่ได้แล้วนอนกันอยู่2 3คืนเมียปวดท้องออกลูกมึงคักบักแม้ตอนออกลูกมันทุกข์เหลือเกินมึงเป่งตาสวดตาดุลพูดลูกพูดนั่งห้องลูกถูกปานนี่นี่ออกลูกเนี่ยข้อลูกมันทุกข์จริงๆเห็นแล้วทุกข์คิดถึงแม่ทันทีเลยคิดถึงแม่แม่เมื่อวันเราเกิดมาแม่เราอยู่ทุกข์อย่างนี้อันนี้ว่าชาติปีทุกขาวาสันเดเกิดเป็นทุกข์แล้วแกก็คลอดออกมาผมก็ไปหาฟืนมาทำร้านให้แกอยู่ไฟไปตามน้ำไปหาฟืนฟืนเปียกบ้านมีเมียมีลูกเลยมาเป็นคำหมอกำบังช่วยบักจงคนมอนพอคนเดียวไม่พอเป็นมาอีกที่สองโอ้สองลูกบัดนี้จากสิผู้ใดให้แม่บัดเนี่ยให้ทั้งสองแล้วจงอุ้มผมอุ้มคนละคนเนี่ยทำที่ให้มันนอนปรากฏว่าน้ำก็ไม่ลดฝนก็ตกหนักทุกกอดทุกกันได้สักเจ็ดวันน้ำลดลงหน่อยลูกตายหัวค่ำตายคนหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเอาไปฝังเช้ามาตายอีกคนหนึ่งโอ้ทีนี้ผมก็คิดถ้าเป็นเราจะเป็นอย่างไรมาอยู่ทุกอย่างโอ้มันทุกข์จริงๆนะชีวิตนี่มันต้องพบสภาพเช่นนี้ผมรู้สึกจะเบื่อหน่ายว่าชีวิตมีทุกข์กันในตัวทีนี้ก็เอาลูกไปฝังเอาผ้าห่อคลายไปคนละคนขูดตรงไหนมีแต่น้ำไปน้ำฟกเส้นหนังเส้นตาขูดพอได้ฟังได้หน่อยมีแต่น้ำไปไว้ได้หน่อยอาปากไปโอ้ตายมันจะมีแค่นี้เองมึงเกิดมาตามหลังกูมึงก็ตายไปก่อนกูกูอยู่ที่หลังกูทุกต่อไปมึงนึกไปทั้งจะปลอบใจตะจงเทศให้ตะจงฟังกลับมาถึงเมียไข้หนักพอเที่ยงมาเมียตายเอาพ่อบ้านนี่ลูกตายสองเมียตายหนึ่งแต่ตรงห้องลูกก็ตายเมียก็ตายตายมันตายกูก็จะตายมันเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยเออจะไปสิบ้าเหมือนกันป่ะเนี่ยเราก็จะบ้ามันสงสารเขาปลอบใจตาจงวันหลังพากันหาเมียไปฝังอีกดูทุกขนาดเขาเลยเก็บภาพนั้นไว้ในใจคิดโยนิโสวิจินีธรรมะแต่พอถึงลมเหนือลมสิ้นสายฝนไปลมหนาวก็พัดมาม่านฟ้าฝ่องผ่องขึ้นมาแล้วเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำตามทุ่งไอ้ตามป่าอ้อยแถวเฉลิมลาภแถวระเบิงเดี๋ยวก็ดนตรีคณะโน้นคณะนี้มาตาจงขับรถเพราะพาสาวๆไปเที่ยวพอเมียอีกแล้วป่าท้อมันลืมมันบ่ลูกตายสองคนเมียตายคนนี่ทีนี้เรายังไม่ลืมเลยซึ่งเราเพียงแต่เห็นเหตุการณ์อันนี้ผมนึกถึงโทษของชีวิตทุกของวัฏสงสารเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปให้มันดีกว่านี้ถ้าเราเป็นสภาพเช่นนี้ทุกข์ใจเลยเดี๋ยวมีมันเลยดีกว่าในความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นอย่างวันเดี๋ยวพูดเพราะนั้นโยนิโสมนสิการนี่จะปลอดภัยผู้ที่มาด้วยโยนิโสมนสิการนี่ปลอดภัยผมขอดูเวลาก่อนยังไม่หกโมงที่นี่ทางสามอันนี้ศรัทธาศีลจากข้าศรัทธาศีลโยนิโสมนสิการนี่เป็นทางซอยจากป่ารกดงหนาเข้ามาสู่เส้นทางใหญ่คืออริยมรรคมีองค์แปดเริ่มมาสู่สมาธิถึงทีนี้ผู้ที่แนะนำท่ำสอนท่ำสอนให้คนเข้ามาสู่เส้นทางอันนี้ก็มักจะปลุกเราศรัทธาในปลุกกันมาตลอดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนมาถึงปัจจุบันทำยังไงคนจะศรัทธาอันนี้เป็นหนทางที่พาให้ลงเพราะในทางพุทธศาสนาถ้ามีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาอย่างเราเห็นว่าสมัยก่อนไม่มีหนังสือ
คนอ่านหนังสือไม่ออกอยากจะให้คนถือพระรัตนตรัยมีศรัทธามาวัดก็ไม่รู้ทำอะไรพระในวัดเนรในวัดก็ไปหาเก็บว่านมาตำตำแล้วก็มาทำเป็นรูปพระพระผงพระอะไรแจกนะคนอยู่กับพระนะแล้วในการแจกพระนั้นก็ให้ศีลไปด้วยไปนี่อย่าไปรักขโมยนะพระจะไม่คุ้มครองนะอย่าไปด่าคนอื่นนะผิดอย่าไปด่าพ่อด่าแม่เขานะคลำอย่าไปนอกหงนอกใจภรรยาเขานะอย่าไปกินเหล้านะยังสอนให้มีสติเข้าไปเองว่าเวลาขี้เวลาเยี่ยวเนี่ยอย่าห้อยคอขี้เยี่ยวนะมันคลำมันจืดมันบดีหมอนี่ต้องมีสติเพิ่มเข้าไปอีกสิบเท่าปวดท้องเยี่ยวมีสติโอ้จะเป็นเยี่ยวเองอุ้ยผ่าอยู่คอแบบห้อยไปสักก่อนหลังเธอเยี่ยวเราไปเลยลืมขึ้นพอโอ้ผ่าทุกคนแรงขึ้นมาเอาสติขึ้นมาในสมัยก่อนเขาไม่ได้ซื้อไปในหาเขาเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปล่อไปจูงให้เกิดศรัทธาบุคคลเหล่านั้นเขายังไม่มีปัญญาก็ให้เขามีศรัทธาโดยหาสิ่งที่เขาติดไปล่อไปจูงบางทีก็เช็ดตะปุดผ้าปะเจียกให้เขาเกิดศรัทธาอันนี้คลั่งยังแน่ภาษาภาคอีสานบักคลั่งคือเว้นอะไรเว้นไม่ให้ด่าพ่อด่าแม่ครับมันดีอยู่แล้วไปหาด่าก็ตีบาปออกคือให้มีสัมมาวาจาเว้นด่าพ่อด่าแม่เท่านั้นอย่าไปนอกหงนอกใจภรรยาอย่าไปทำอะไรเขาก่อนนะพระนี่จะไม่คุ้มครองคนนั้นมีศีลมีธรรมพอไปกับพระเพราะนั้นตำขายเวลามีงานที่เขาไม่ได้ขายดอกตำกันแจกแล้วมันเหลือแล้วก็เอาใส่ไหมเอาใส่ปุ๋ยฝังไว้พอแยกไปหน้าไปหน้าทำที่นานๆเข้ามันเยอะทีนี้กลายเป็นของเก่าวัดโน้นแตกวัดนี้แตกทีนี้กลายเป็นพาณิชย์สมัยนี้มันไม่ได้แนะนำอะไรกันเลยเป็นพาณิชย์เตรียมตัวพากันลงคลองลงคูเข้าป่าเข้าดงลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญคือถ้าทำให้พระศรัทธาแล้วรีบสอนพระธรรมปัญญาในสมัยพุทธกาลมีนะทำให้เขาศรัทธาเราเลือกให้ฟังก็ได้พระบิลินทวัชชะลักษณะเกือบเหมือนหลวงพ่อคูณปิลินทวัชชะนี่พ่อเขาใครนี่กูมึงเนี่ยพ่อคูณแต่ว่าเนี่ยพ่อคูณบอกคือเราเนี่ยพ่อคูณนั่งจงจ่อสูบยาแต่ปิลินทวัชชะไม่สูบบุหรี่อาการกิริยาทางกายดีมากเพียงแต่ว่าคำพูดของท่านไอ้ถอยคือคนพูดจบมักจะใช้คำว่าไอ้ถอยติดปากเหมือนกับภาษาไทยว่าไอ้เหี้ยไอ้หาบอกนี้เลยไอ้หาเอ้ยหิวจิ๋มหายเลยว่ะพอกินยิ้มไอ้หาเอ้ยอร่อยจริงๆว่ะความจริงมันไม่ได้ตึงเลยจะด่าแต่มันติดปากมันฝึกมาไอ้หาเอ้ยคิดถึงแม่จิ๋มหายเลยวันยังว่าคิดถึงเลยยังจิ๋มหายอีกฟองมันติดปากหลวงพ่อปิรินทวัชชะเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารให้คนเป็นอารามิกคอยรับใช้ท่านนะครับท่านก็เขามีงานนักสัตตะฤกษ์มีงานใหญ่ในเมืองคนต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวที่นี่บ้านที่อาศัยอยู่ในวัดที่เป็นอารามิกคอยช่วยเหลือทางวัดวาอารามจะใช้อะไรสมัยโบราณเขามีอารามิกไม่ได้จ้างหรอกจะใช้อะไรใช้พระบอกทำเลยที่นี่ท่านก็ไปเห็นเด็กคนหนึ่งมันร้องไห้เป็นสาวรุ่นร้องไห้วันนั้นเป็นงานนักสัตว์เรื่องงานใหญ่ในเมืองร้องไห้ท่านก็ถามว่าร้องไห้ทำไมอยากได้กำไรทองคำอยากได้สร้อยทองคำเครื่องแต่งตัวงามเหมือนลูกเศรษฐีจะไปเที่ยวในเมืองพ่อแม่ไม่มีให้พ่อแม่ยากจนก็น้อยใจร้องห่มร้องไห้ท่านก็เลยดึงดามาอธิษฐานจิตเสร็จปั๊บเอาให้เป็นกำไรมือทองคำเป็นสร้อยคอทองคำใส่เต็มเลยไปเรียวโอ้ผมมีผู้ใดได้คอบ่ะเต็มแขนเหลืองปานออกทองไปเลยเมื่อเอาทองออกชาวบ้านเห็นไว้ลูกคนยากจนมันรวยมาได้อย่างไรฟ้องพระเจ้าแผ่นดินว่ามันต้องไปขโมยพ่อแม่มันไม่มีอะไรจะกินพระเจ้าแผ่นดินตับจับรีดเข้าคุกเอามาจากไหนข้าวจะกองหม้อไม่มีแล้วสร้อยคอทองคำเต็มคอกำไรมือเต็มแขนในช่วงนี้ก็เดือดร้อนแล้วพ่อแม่ร้องไห้มาบอกว่าลูกติดคุกพระเจ้าแผ่นดินจับเพราะสร้อยคอทองคำ
พอเรททองคำนั้นไปรินทวัชชะกับไปเลยไอ้ถอยมันจะไปจัดการเองก็ว่าไอ้ถอยคือมันติดปากของท่านท่านนี้ไปถึงก็ไปบอกพระเจ้าพิมพิสารว่าอาตมาเองเอาทำให้เขาไม่ใช่ของจริงดอกของเก้ยากเฉยๆพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เชื่อว่ายากมันจะเป็นทองคำได้ไงถ้าอย่างนั้นปราสาทของพระองค์เนี่ยมหาบพิตรเนี่ยในนี้ทำด้วยอะไรถ้าบอกไม้แล้วก็ปูนชาโบกทามิชิแก้วถ้ามันเป็นทองคำขึ้นมามันจะเป็นไม้อีกไหมท่านจะเชื่อไหมว่าแล้วท่านก็กำหนดอิทธาพิสังขารบรรดาปราสาทราชวังพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองคำมั้งเป็นทองคำได้เนี่ยทองคำเก้ระวังเอาคำกี้เสร็จแล้วก็กลับคืนมาเป็นอย่างเก่าจึงเชื่อเลยปล่อยเด็กนั้นปล่อยเด็กนั้นไปข่าวเล่าลือเดินออกมาเห็นพ่อค้าก็เอาดีบรีเนี่ยเอาพริกไทยไปขายในเมืองราชคฤห์เอาใส่เกวียนไปท่านก็ถามว่าไอ้ถอยมึงเอาเกวียนมาทุกอะไรมาไอ้ถอยคนนั้นมาจากเมืองอื่นมันก็โอดบ้าพระผีบ้าเนี่ยเขามาบอกว่ามวลเนี่ยมาจะบอกไอ้ถอยกูบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไอ้ถอยมันจะได้สวนเขินความจริงมันเป็นพริกไทยแต่หมอที่มันโมโหบอกกูบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไอ้ถอยไปถึงตลาดไปเปิดขายพริกไทยเป็นขี้หนูเต็มเกียนว้ยขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบเป็นไทยบ้านมันจะเป็นป่าบ่ขี้หนูมาขายบ่แล้วมันก็เอาพริกไทยมาครั้งแรกประกาศเปล่าๆมาซื้อพริกไทยพอคนมาแล้วมันตายไปขี้หนูหมดเลยทั้งเกียนเกวียนนั้นเป็นขี้หนูทีนี้ก็สอบถามกันไปกันมาว่ามันเป็นยังไงเอาพริกไทยมาเป็นขี้หนูได้ยังไงใครจะเชื่อเรามาว่ามาเห็นพระองค์หนึ่งพูดจ้าไม่ไพเราะเลยพูดกับผมว่าไอ้ถอยมึงบรรทุกอะไรมาในเกวียนมึงไอ้ถอยผมโกรธผมก็บอกว่าบรรทุกขี้หนูมาเว้ยไอ้ถอยชาวบ้านเข้าใจเลยโอ้ยตายตายตายใช่แล้วต้องเป็นหลวงพ่อปิรินธรรมชาติไม่ใช่หลวงพ่อคุณไปขอคำมาท่านเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็พาไปก็ไปขอคำมาท่านก็ให้เอาไผ่โจรกลับไปพลิกไทยเต็มเกวียนข่าวโจรค้านกันใหญ่พระพุทธเจ้าเรียกพบการกระทำของเธอไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่สมควรเธอไม่พึงกระทำเช่นนั้นหลังจากนั้นท่านก็ประกาศไม่ให้พระแสดงฤทธิ์แสดงเดชกับคนทั่วไปถ้าหากมีจริงมันไปทำให้คนงูไม่ทำให้คนฉลาดเดี๋ยวนี้มีผู้ใดเก่งปานนั้นอยู่บ่ในประเทศไทยของแต่ว่าพอท่านเก่งมันเขารวยอย่างขนาดขายจนแย่งกันจะฆ่ากันเงินเป็นร้อยร้อยล้านนี่พุทธเจ้าว่าการทำเช่นนี้นี่คือดึงเขาให้มาสู่ศรัทธาเพื่อจะเกิดปาโมดปีติปัสสธิมันวันหอดปาโมดจ่อยมอดศรัทธาเนี่ยมันมอดเลยตาบอดเลยแทนที่จะเกิดปาโมดเกิดตาบอดไม่ภาคเพียรพยายามต่อถ้าทำให้เกิดศรัทธาต้องผลักไปสู่ปัญญาเลยองค์หนึ่งพระบิณฑลักษมินทรักเก่งเลยเศรษฐีสัปปดลคนไปอาบน้ำกับบริวารมีไม้จันทร์หอมลอยน้ำมาเป็นปุ๋ยไม้จันทร์ราคาแพงมากเศรษฐีนี่ก็เลยอะไรอย่างนั้นก็ให้คนกึ่งเป็นบาทพระพุทธเจ้าอนุญาตบาทดินบาทไม้แต่ก่อนเป็นบาทแล้วเอาไม้ไผ่ต่อกันบนปราสาทชั้นที่7ขึ้นไม่อีก3ต่อไปไผ่ประกาศข้าพเจ้าขอถวายให้พระอรหันต์ในทิศทั้ง4ขอให้มีเมาเศรษฐีสัปปดลมีนี่บอกพ่ออรหันต์มันหลายแต่ปานกูไก่ไปสักโฆษณาทีนี้พวกนักบวชนอกศาสนาก็พากันมาจีบให้หน้าม้ามาก่อนเลยอาจารย์ของผมเนี่ยอรหันต์แท้ออกเรียนมาหลายรุ่นแล้วปัจจุบันทุกสิทธิจะเป็นสมัยนี้บอกเลขไม่จะมีออกมาถวายให้ท่านเถิดอย่าให้ท่านได้ออกแรงเลยพวกเศรษฐีก็บอกว่าถ้าเป็นอรหันต์ยิ่งก็ห่อขึ้นไปเอาอย่ามาโฆษณาเม้นขี้ฟันแล้วก็ส่องหน้ามาไปหลายอาจารย์พวกนักบวชนอกศาสนาบางคนนึกว่าน่าจะตั้งท่าเลยนะบอกลูกน้องมึงไปปั้มอวยนะกูทำท่าจะออกแล้วมึงดึงไหมไปบ้านเศรษฐีต้อนมันก็มาขึ้นลูกน้องกลุ้มให้จะห่อจะห่อพอยิ่งกูจะไปเอาไปลูกน้องก็กลุ้มดันไปเศรษฐีก็มาดูอะไรกันอาจารย์ของพวกผมนี่จะห่อขึ้นไปเอาบาตรผมขอร้องไว้แม่ท่านห่อแค่นี้ก็จะต้องแสดงทำไมเศรษฐีมาถวายท่านท่านได้ดีมันเหนื่อยปั้มเหนื่อยกลุ้มเลยเนี่ยท่านจะห่อให้ได้ให้ท่านห่อไปเ
ถให้ท่านแล้วจะไปปุ้มไปปั้มท่านไว้ทำไมทำทาสีห้อซื่อจะก็โยกห้องบังถึงไปจะมาห้อไม่ได้หรอกทีนี้พระโมคคัลลานะมาบิณฑบาตกับลูกศิษย์ของท่านบินโทรัตท่านว่าพระโมคคัลลานะเห็นไหมบาปในจักรผมนักบวชนอกศาสนาอาชีพลูกบริพาชกอะไรต่างๆเขาทำท่าเขาจีบแต่ไม่ได้เขาถวายพระอรหันต์ถ้ามีฤทธิ์ขยันได้ห่อไปเอาลูกศิษย์ว่าท่านอาจารย์นิมนต์แทนออกศิษย์อ๋อฉันไม่อยากได้บาปบินฉันนี่ก็ใส่ข้าวกินได้สบายๆเคยอยากได้ไหมเอาศิษย์ผมไม่อยากได้แต่ดีไม่ผมจะออกเพื่อประกาศให้เขารู้พระอรหันต์แท้ลูกศิษย์ของใครก็เป็นเช่นคนนั้นไปถ้าลูกศิษย์ภาษาดีบทก็เก่งปัญญาถ้าลูกศิษย์โมกขลาก็เก่งฤทธิ์ถ้างั้นน้องจะเอามันเป็นตีนบ้านแล้วก็มีพลังหินอยู่ท่านก็บันดาลอิทธาพิสังขารปั๊บเข้าสู่ระบบสัญญาเบาวิวหอกขึ้นไปในอากาศเอาตีนขีบก้อนหินดานในใจหอกขึ้นไปบินอ้อมก็ชาวบ้านทั้งยานดูทั้งยานหินตกใส่หัวตายในห้องแห่กันอุ้ยตกใส่หัวมันจะนอเรียบแล้วบินรอบเมืองประกาศศักดิ์ศรี3รอบหลังจากนั้นก็โยนหินลงไปที่เก่ามันเหมือนสำลีปิวลงไปแล้วก็หอกขึ้นไปเอาบาดมือชาวบ้านแตกตื่นโกลาหลตามเลยหอกดิ้งดิ้งไปหาพุทธเจ้านู่นชาวบ้านไปถึงปั๊บตั้งชาวบ้านชาวเมืองเศรษฐีนำไปพระพุทธเจ้าถามว่าอนนท์อะไรโกลาหลเหมือนชาวประมงแย่งปลากันก็เล่าว่าท่านจะหอกไปเอาบาดมาชาวบ้านก็แตกตื่นก็ลาคนโอ้ยคนทั้งหลายหลากหลายมากราบจนลืมพระพุทธเจ้าตอนเย็นมาพุทธเจ้าเรียกพบเอาบาดมาเอามาถึงทับทิมมุ่นในป่ายเลยเอาไปแจกกันเป็นยาแก้ตาแดงจะมันจะเป็นหรือว่าเป็นผมจืดแล้วนะมันจะเป็นอยู่บ่อยไม้จันทร์เป็นยาแก้ตาแดงเพราะอยากทุบแตกก็ต้องเสียเอาไปแจกกันแล้วยังนั่งบอกว่าโมฆะบุรุษเธอกระทำไม่สมควรการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยาวนานไม่เหมาะไม่สมเธอไม่พึงทำอย่างนั้นฮะปะปะวัดถอกจะหนีตบไอ้หามเพชรมันเทศคนโง่เดี๋ยวนี้มันท่านเก่งบานนั่นจะบอกพระเข้าเลยนะมันก็จะเก่งกระโดดกระเดียดเลยอันนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐินี่คือเขาติดอยากให้เขามีศรัทธาดึงเข้ามาทั้งพวงแล้วก็ไม่แกะเจ้าของติดเป็นกันเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องจบลง 6:05 น.หนทางที่จะเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐินำสู่การปฏิบัติก้าวลงสู่มรรคเรียกว่ามรรคภควกันติภวติภวกันติภวติก้าวลงสู่มรรคโดยศรัทธาสำหรับผู้ที่เป็นศรัทธาจริตโดยศีลสำหรับผู้ที่มีความเพียรเรียกว่าวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์สติสิกโดยโยนิโสมนสิการสำหรับผู้ที่มีปัญญินทรีย์มีปัญญาพื้นฐานมากก็มีความคุ้นคิดในใจละเอียดเห็นคุณเห็นโทษก็เข้ามาสู่มรรคเองพวกเรามาเนี่ยใครอยู่อย่างไรก็สังเกตดูถ้ายังไม่มีศรัทธาก็รีบปฏิบัติอย่างเพื่อนเอาศีลเป็นเครื่องล้อมรอบเอาเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นตัวเตือนพอมันตีละครั้งแล้วมาซ้อมบางมูไปเบิ้ลแล้วกูจังค่อยย่องน้ำพ่นจะทำมันก็พอเจริญน้ำหมักจะเคลื่อนเองเอาละสมควรแล้วขอความเจริญงอกงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัสดางอริยธรรมที่กำมัดจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดให้สุขความรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ